วันนี้ก็จะมาเริ่มต้นด้วยแบบฝึกหัดของหัวข้อ 13.2 นะครับแบบฝึกหัดหัวข้อ 13.1 นี่ขอข้ามไปเลยนะฮะมันเป็นเพียงแค่การแนะนำเพียงแค่การแนะนำเวกเตอร์ฉะนั้นเองก็คิดว่าไม่จำเป็นนะครับก็จะขอเริ่มต้นที่ข้อที่7ครับนะข้อ7ของผมอยู่ไม่เห็นโอเคแล้วก็ฝึกอ่านเทกซ์บุ๊กกันไปด้วยในรายวิชานี้นะครับคือจบนิสิตปริญญาตรีเนี่ยต้องอ่านเทกซ์บุ๊กออกกันนะคือไม่ได้คาดหวังว่าให้เก่งภาษาอังกฤษแบบว่าฟังข่าวBBC อะไรออกเนี่ยมันก็แต่ถ้าเก่งขนาดนั้นก็ยิ่งดีนะครับสำหรับงานครัวเราจะต้องอ่านหนังสือคณิตศาสตร์ที่พิมพ์เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษออกนะครับอ่านแล้วเข้าใจนะครับเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นความเป็นครูอย่างนึงนะฮะครูอ่านเทกซ์บุ๊กไม่เข้าใจนี่ก็ยุ่งละแค่ไปต้นจงหาเวกเตอร์ Aที่แทนด้วยเส้นตรงที่มีทิศทาง AB แล้วก็วาด AB ครับให้สมมูลกับ representation ที่จุด start ที่ origin ครับโอเคไปทำอะไร คืออ่านแบบนี้ก็งงๆเนาะก็เริ่มต้นค่อยหาเวกเตอร์ Aซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่จุด A แล้วก็จุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด B ครับง่ายมากเลยซึ่งง่ายมากนะครับสัญลักษณ์ของเวกเตอร์ก็แล้วแต่นะบางคนขีดเฉยๆบางคนมีหัวลูกศรได้หมดนะครับไม่ว่ากันนี้ก็เขียนให้อยู่ในฟอร์มของ IJK ไปเลยนะครับวิธีการก็คือเอาจุดสิ้นพิกัด x ของจุดสิ้นสุดลบด้วยพิกัด x ของจุดเริ่มต้นเวกเตอร์ i บวกพิกัด y ของจุดโอเคแล้วก็พิกัด y ของจุดสิ้นสุดนะครับลบด้วยพิกัด y ของจุดเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นเวกเตอร์ใน2มิตินะครับง่ายๆก็ได้ลบ 4i ลบ 2j นะครับก็เสร็จทีนี้เขาก็ให้วาดเวกเตอร์ AB ซึ่งเวกเตอร์ลบ 4i ลบ 2j มันก็วาดได้หลายแบบนะครับเขาก็เลยระบุเลยว่าจุดเริ่มต้นต้องอยู่ที่ origin อยู่ที่0ครับคิดว่าแม่ควายดอกลอยละ3ลูกหนีเมื่อกี้หนีแม่อยู่2ช่วงเจอในกระท่วงก็ได้ครูก็เลยบอกแม่เขายังไม่ใช้นี่ทำไมแม่ไม่ทวงก็เขาไม่มีนะลูกจะให้แม่ทวงยังไงโอ้ครับเห็นละจุดเริ่มต้นอยู่ที่0นะครับอยู่ตรงนี้นะจุดสิ้นสุดอยู่ที่อ้าวมันติดลบหมดอ่ะขยับมานะก็วาดด้วยความเคยชินนะครับเนี่ยวาดด้วยความเคยชินก็อย่างเงี้ยนะลบ4ลบ2
จุดสิ้นสุดอยู่ที่นี่ครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่00ครับจุดสิ้นสุดอยู่ที่-4/2นะครับนี่ได้เนาะข้อที่8ข้อ9เลยก็ได้เขามี3มิติมั้ยเนี่ยขอข้ามไปข้อ11ได้นะ3มิติแบบนี้ก็จะได้เวกเตอร์ A ก็คือเอาพิกัด x ของจุดสิ้นสุดลบด้วยพิกัด x ของจุดเริ่มต้นครับบวกด้วยพิกัด y ของจุดสิ้นสุดลบด้วยพิกัด y ของจุดเริ่มต้นครับแล้วก็พิกัด z ของจุดสิ้นสุดลบด้วยพิกัด z ของจุดเริ่มต้นครับก็ได้เป็น 2i บวก 0j ก็ไม่ต้องเขียนลบ 2k นะครับมาทีนี้เวลาจะวาดกระดาษแบบนี้มันจะวาดได้มั้ยเนี่ยวาดยากก็ไม่เป็นไรวาดไปนะวาดไปเท่าที่ได้ก็แน่นอนครับมันก็คงไม่เป๊ะนะฮะมีแกน x นะครับมีแกน y นะครับมีแกน z นะครับ 2i ครับปึ๊บปึ๊บ2ลบ 2k ครับต่อมาข้างล่างนะลบ 2k นะครับลบ2อยู่ตรงไหนอยู่นี่จุดเริ่มต้นอยู่ที่0 0 0จุดสิ้นสุดอยู่ที่2 0ลบ2ครับจุดนี้นะอยู่ที่พิกัด2 0 ลบ 2ครับเวกเตอร์นี้ไงครับได้นะครับนี่ก็ฝึกวาดรูปนะฮะไม่มีอะไรมากเราจะได้สื่อสารกันกับคนอื่นได้ครูคณิตศาสตร์ก็ไม่ถึงขั้นต้องวาดรูปสวยนะแต่ว่าวาดให้มันดูออกอะว่าอะไรเป็นอะไรนะครับต่อไปแบบฝึกหัดข้อต่อไปครับ 13-16 คำสั่งเดียวกันนะครับให้หาผลบวกของเวกเตอร์ที่กำหนดให้ในรูปแบบ geometrical ก็คือแบบชีววิทยาไรขาคณิตครับผมทำ2ข้อนะ13กับ1513ก่อนนะครับให้หาผลบวกในรูปแบบไรขาคณิตนะครับก็แล้วแต่ชอบนะว่าอยากจะใช้วิธีรูปสามเหลี่ยมหรือว่าใช้วิธีรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดครับก็เลือกได้ตามใจชอบแต่นะได้ยินเสียงผมชัดไหมนะนะก็ไปปิดประตูก่อนนะแป๊บนึงกลับมาต่อนะครับโอเคถ้าแต่ก่อนอื่นใดมาวาดเวกเตอร์ก่อนยังไม่ต้องคิดอะไรมากวาดเวกเตอร์ก่อนนะครับนี่เราจะใช้วิธีไหนมันก็ต้องวาดให้มันได้ตามวิธีนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวจะวาดเวกเตอร์-1,4ก่อนนะครับก็ขอให้จุดเริ่มต้นนะครับอยู่ที่จุด00ละกันขึ้นอีกสักหน่อยเสีย1 2 3 4มาไม่ขึ้นไม่ได้ละ
ไม่เป็นไรเอาเป็นช่องละสองแล้วกันนะครับช่องละสองทุกอย่างกะประมาณหมดนะจุดเริ่มต้นอยู่ที่0 0จุดสิ้นสุดอยู่ที่ลบ1 4ครับจุดนี้ครับลบ1 4เป็นเวกเตอร์ที่1คือเวกเตอร์นี้ทีนี้ถ้าเราไปวาดเวกเตอร์นี้ให้จุดเริ่มต้นอยู่ที่0 0ด้วย2 4 6นะครับลบ2ครับนี่คือจุด6ลบ2นะครับเป็นสีเขียวกันเราไปวาดจุดเริ่มต้นของ2เวกเตอร์นี้ชนกันนะครับเวลาจะบวกเวกเตอร์เราก็ต้องใช้กฎรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานครับเราก็วาดสี่เหลี่ยมด้านขนานขึ้นมาครับโดยมีด้านที่ติดกันคือ2เวกเตอร์นี้นะครับเป็นสีอะไรดีน้ำตาลแล้วกันนะครับนี่สองเส้นนี้สร้างเพิ่มนะฮะสร้างเส้นนี้ให้ขนานกับเส้นนี้ระยะเท่ากันสร้างเส้นนี้ให้ขนานกับเส้นนี้ระยะเท่ากันก็เกิดเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเวกเตอร์สองเวกเตอร์นี้บวกกันได้เวกเตอร์ไหนได้เวกเตอร์นี้ครับเส้นทะแยงมุมเส้นนี้อะไรนะต้องเป็นเส้นนี้นะครับเส้นทะแยงมุมเส้นนี้แหละคือเวกเตอร์ลบหนึ่งสี่บวกหกลบสองอันนี้ค่อยทำแบบเรขาคณิตนะก็ได้แบบนี้นะครับโอเคต่อไปครับข้อที่15ครับผมพยายามจะขยับชิดซ้ายนะโอเคเผื่อจะได้ทำข้อ15ใกล้ๆกันดีนะ0 1 2 0 0แล้วลบ3ก็ยังชั่วหน่อยก็ต้องวาด3แกน x แกน y แกน z ขึ้นมาก่อนนะครับโดยปกติผมก็จะวาดแบบนี้นะแกน x ก่อนผมก็จะวาดเฉียงๆมาทางเนี้ยเหมือนกับพุ่งออกจากกระดานหน้าจอวาดไปนะครับแกน y ผมก็จะขี่ไปทางขวานะครับเป็นส่วนใหญ่แกน z ก็ขึ้นข้างบนครับนี่นะครับแกน z x y z โอเคมาดูเวกเตอร์ที่1ก่อนนะครับ0 1 2ครับจุดถ้าจุดเริ่มต้นอยู่ที่0 0 0จุดสิ้นสุดก็อยู่ที่0 1 2 0 1 2อยู่ตรงไหนทุกอย่างเป็นการกะนะครับ1 2นี่จุด0 1 2อยู่ที่นี่ครับเวกเตอร์ที่1คือเวกเตอร์นี้นะครับศูนย์1 2นะครับเวกเตอร์ที่2ครับ0 0แล้วก็3ก็มาเลยครับ1 2 3ลบ3นี่คือจุด0 0ลบ3แล้วนะครับเนี่ยจุดเนี้ยเป็นสีเขียวกันนะครับเวกเตอร์นี้ที่ถ้าไปเขียนจุดเริ่มต้นของ2เวกเตอร์ชนกันก็จะได้ว่าพอเวลาจะเอาเวกเตอร์มาบวกกันนะครับเราก็ต้องใช้กฎสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเอฟเมื่อกี้ใช้สีน้ำตาลเนาะแกสีน้ำตาลปึ้งนี่ก็เอฟต่อไปเลยนะครับเส้นที่สร้างเพิ่มคือเส้นนี้ต้องสร้างให้ขนานกับเวกเตอร์นี้ระยะเท่ากันเส้นที่สร้างเพิ่มอีกเส้นหนึ่งคือเส้นนี้ก็สร้างให้ขนานกับเส้นนี้แล้วก็ยาวเท่ากันนะครับก็เกิดเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานครับพอเวลาจะเอา2เวกเตอร์นี้บวกกันทำยังไงก็นี่เลยครับเส้นทะแยงมุมนะครับจากต้องเป็นเส้นทะแยงมุมที่
สตาร์ทที่จุดเริ่มต้นของทั้งสองวิกเตอร์นะครับมาแบบชึบนะได้แล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าใช้กดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดครับแต่ถ้าใครอยากจะใช้กดรูปสามเหลี่ยมก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าทางจะเหนื่อยนะเพราะว่าเวลาไปวาดเนี่ยถ้าจุดเริ่มต้นอยู่ที่00หรือว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่000เวลาวาดเวกเตอร์วาดง่ายนะก็เหตุการณ์แบบนี้สถานการณ์แบบนี้ก็ใช้กฎนี้ดูแล้วง่ายกว่าครับท่านต่อไปครับสิบเจ็ดถึงยี่สิบครับโจทย์เดียวกันครับจงหาไฟล์เนี่ยเอาเวิร์บมาขึ้นต้นประโยคนี้เป็นคำสั่งนะครับคราวนี้เขาให้เวกเตอร์มาอยู่ในรูปของ i j k 3ข้อนะก็แล้วก็มีข้อ17ข้อเดียวที่อยู่ในรูปของ component นะครับคืออย่างนี้ครับโจทย์เขาให้มาในฟอร์มไหนก็ตอบฟอร์มนั้นนะครับยังไงนะฮะมา17ก่อนนะครับ17ครับ a + b ผมว่านิสิตทำได้A บวก B นี่สิทำอะไรนะครับไม่ต้องรอผมนะผมหลังทำสุดยังเสร็จใครเสร็จแล้วพิมพ์มาในแชทนะสมมติว่าคำตอบคือเวกเตอร์1 2ก็พิมพ์แค่1 2พอเพราะว่าน่าจะพิมพ์ยากอะไอวงเล็บหักมุมเนี่ยนะน่าจะพิมพ์ยากอยู่นะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับสมมติว่าใครคำนวณได้1 2ก็พิมพ์ว่า 1,2 ก็พอนะเพราะว่าไอ้เครื่องหมายวงเล็บพิมพ์ไม่ได้ผมยังไม่รู้ว่ากดปุ่มไหนนะสัญลักษณ์วงเล็บอย่างเงี้ยพิมพ์มาครับA บวก B ก่อนทุกคนพิมพ์ A บวก B มาใครฟังอยู่พิมพ์ A บวก B มาเลยหนึ่งคนท้วน ไม่ควรใช้เวลาเกิน3วินาทีในการหา A บวก B พิมพ์อีก10วิอ่ะ13วิตอบได้แล้ว13วิไม่น่าเกินนี้นะครับเกินจากนี้นี่อันตรายขอบอกเลยมีสิทธิ์อยู่ในภาวะอันตรายครับต้องเร็วนะฮะนะโอเค2ลบ18นะครับทุกคนเหมือนกันหมดไหมเหมือนกันหมดโอเคดีมากไปกันต่อครับ
นะผมเขียนแบบมีวงเล็บนะเพราะว่าเขียนนี่มันเขียนได้พิมพ์นะพิมพ์ไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิม 2a บวก 3b พิมพ์มาไม่ต้องใส่วงเล็บนะครับเพราะใส่ไม่ได้แต่วันสอบจริงต้องใส่นะสอบไม่ใส่ไม่ได้นะครับต้องใส่นะครับโอเคตอบกันมาพอสมควรนะครับมี13คน23จะต้องหักผมเอาไปก่อนสิหรือ21คน21คนตอบมา2 3ตอบมากี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้า7 8 9 10 10คนนะครึ่งเกินครึ่งเกินครึ่งโอเคผ่านเฉลย พอเกินครึ่งปุ๊บพอใช่ก็บังคับกันไม่ได้นะฮะ20ปริญญาตรีเนาะ1ลบ42นะครับเรียนกันแบบไม่บังคับกันนะแต่ถ้าตอบมาสักครึ่งก็โอเคครับดีใจ อยู่มัธยมอยู่ประถมนี่ยังบังคับกันได้นะอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่หมดสิทธิ์บังคับนิสิตไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นนะครับอยากตอบตอบไม่อยากตอบก็เนี่ยคุณจะทำไงอยู่กันคนละที่ด้วยโอเคจะตอบไหมนะครับดีกับตัวเองครับต่อไปขนาดของวิกเตอร์เอพิมพ์มาเลยอันนี้จำได้อยู่แล้วผมพูดแบบนี้นะอันนี้ใช้ความจำคือใครไปนั่งคำนวณนี่แย่มากไอ้ดำผมจะพูดยังไงต้องไม่คำนวณแล้วต้องจำได้ใช้คำนี้นะจำได้เพราะไปนั่งท่องหรอไม่ใช่เจอโจทย์มาเยอะจนจำได้อีกไม่ใช่ไปนั่งท่องใครจะไปท่องอ่ะใช่ไหมเจออย่างเงี้ยมาเยอะมากตลอดชีวิตที่ผ่านมาเพราะทำโจทย์เยอะเจออย่างเงี้ยมาเยอะเห็นปุ๊บก็ตอบเลยเนี่ยไม่ใช่พอไปท่องเดี๋ยวกลับไปท่องอีกยุ่งอีกโอเค13นะครับไปกันต่อครับขนาดของ A และ B ครับมาเลยมาเลยพิมพ์มาของเพื่อนเนี่ยจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเองนะครับคิดเองแล้วตรวจของเพื่อนดูสิที่เพื่อนก็ตอบมาถูกหรือมันผิดนะฮะเราเป็นคนตรวจของเพื่อนคิดแบบนี้โอเคเงียบไปละตอบ10แล้วกันโอเคผ่านตอบ10ถูกต้องทุกคนไม่มีใครพลาดเลยนะโอเคข้ามไป19ครับเหมือนเดิมนะอะไรเอโบบี้19อะไรให้หน่อยนึงก็ไม่ต้องพิมพ์ตัวหนานะครับเพราะว่าพิมพ์ไม่ได้ตัวหนาในซูมชัดในซูมพิมพ์ตัวหนาหรือว่าพิมพ์ได้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ต้องไปพยายามพิมพ์นะครับพิมพ์อะไรแต่ว่าคำตอบคื
หนึ่งไออ่ะคือไอบวกสองเจบวกสามเคก็พิมพ์ไอบวกสองเจบวกสามเคไหมธรรมดาครับเอาแบบธรรมดาเอบวกบีได้อะไรครับพิมพ์อะไรครับอ๋อมาเป็นแบบคอมโพเนนต์หนาจริงๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอย่างนี้ครับโจทย์เขาให้ฟอร์มไหนเราก็ตอบฟอร์มนั้นง่ายเนาะตอบง่ายๆแบบนี้แหละในคำถามในโจทย์เขาฟอร์มไหนเราก็ตอบฟอร์มนั้นนะโอเคก็ A บวก B นะครับก็จะได้เป็นลบ i บวก j บวก 2k สำหรับคนที่ไม่ตอบไม่แน่ใจว่ามันง่ายเกินขี้เกียจพิมพ์หรือไม่เข้าใจไม่เข้าใจนี่มีวิธีแก้ไปดูคลิปนะครับ เดี๋ยวเข้าใจอะไรครับต่อไป 2a บวก 3b ครับ 2a บวก 3bพิมพ์มาเลยนะ 2e บวก 3b ตอบกันมาแล้วแยกเลยโอเคได้ถูกต้องลบ ci บวก j บวก 9k ต่อไปครับขนาดของเวกเตอร์ a ครับพิมพ์ถ้าติด square root ก็พิมพ์ sqrt วงเล็บนะเป็นโค้ดในการพิมพ์ square root โดยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้คำสั่งนี้แหละการจะพูดถึง square root นะฮะ sqrt พิมพ์มาน่าจะติดนะติดนั่นแหละอ่ะพิมพ์มา square root เท่าไหร่ sqrt วงเล็บเท่าไหร่ก็พิมพ์มานะครับอ
โอเค square root 14นะครับถูกต้องดีมากขนาดของ a และ b a และ b เอา a และ b ก่อนนะดึงด้วยนะดึงด้วยถ้ายังดึงอะไรออกนอกเครื่องหมาย square root ได้ก็ดึงออกมานะครับคิดออกรีบตอบมานะครับนี่ดึงไม่ออกเลยเนาะโอเคมันดึงไม่ได้ก็ไม่ต้องไปดึงโอเคครับ square root 82นะครับดีมากครับทุกคนเยี่ยมไปกันต่อครับยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามนะครับคำสั่งเดียวกันไปยี่สิบสามเลยนะครับไม่ใช่ผมนะนิสิตต้องไปยี่สิบสามเรียงเลยยี่สิบสามครับตัวค่อยหาอะไรครับจงหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์นี้ครับอ้อโทษไปยี่สิบถึงยี่สิบสามแม้คำสั่งเดียวกันแต่ว่าเดี๋ยวให้ทำยี่สิบสามข้อเดียวนะครับจงหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์นี้ครับหาอย่างไรถ้าใครดูคลิปมาแล้วทำได้แน่นอนนะครับอันนี้เขียนพิมพ์กันเหนื่อยมั้งครับอันนี้มาหาไม่ว่าอะไรทำพร้อมกันหาขนาดก่อนขนาดเนี่ยได้9นะครับขนาดได้9ทีนี้เราจะเอาขนาดของเวกเตอร์เนี่ยมาทำอะไรก็ง่ายมากอันนี้ผมอธิบายเองเลยก็เอามาหารครับหรือว่าเอา1ส่วน9คือในสูตรเขาจะ1ส่วนขนาด v คูณเวกเตอร์ v อันนี้ก็โอเคก็1ส่วน9คูณกับ 8i ลบ j บวก 4k นะครับได้เป็น 8 ส่วน 9i ลบ 1 ส่วน 9j บวก 4 ส่วน 9k นะครับไม่จบนี่คือเวกเตอร์หน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ที่โจทย์กำหนดให้นะครับต่อไปครับอันนี้พิมพ์ยากพิมพ์เศษส่วนบ้างอะไรบ้างพิมพ์ยากเกินไม่ไหวนะต่อไปครับยี่สิบห้าจะมีสัญลักษณ์แปลกๆนะอ
อันนี้มันต้องถามสิเข้าถึงทำพรางนะทำพรางโอเคมีแค่ทำเสร็จบ้างแล้วยังโจทย์เขาบอกว่าให้ V เนี่ยอยู่บนจัตุภาคที่1นะครับแล้วก็ทำมุมเศษพายส่วน3กับแกน X ด้านบวกขนาดของ V เท่ากับ4จงเขียน V ในรูปคอมโพเนนต์ครับสเก็ตนะไม่ต้องเอาเป๊ะมากนะฮะก็นี่ไงมุมเนี้ยพายส่วน3ตรงเนี้ยยา4ให้เขียนในรูปคอมโพเนนต์ครับคือเราก็ให้จุดเริ่มต้นอยู่ที่0 0ใช่ไหมแล้วก็จุดสิ้นสุดอยู่ที่ไหนก็ไปหาพิกัด x กับพิกัด y ของจุดสิ้นสุดครับพิมพ์มาเลยใครยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีนี่วาดสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาเลยอะไรมุมฉากเนาะ A B C นะฮะเออไซ A ไอไซเซต้าก็A ส่วน C cos θ ก็ B ส่วน C เออดูสิทีนี้พิกัด x เนี่ยเอาตรงไหนมาตอบพิกัด x นี่ต้องเอาความยาวตรงนี้นะความยาวตรงเนี้ยมาตอบนะครับถ้าเทียบกันก็คือ b หา b มานะฮะนี้ถ้าอยากจะรู้พิกัด y พิกัด y ก็ตรงนี้ไงพิกัด y พิกัด y ก็ความยาวตรงนี้แหละจะเทียบจากรูปที่ผมวาดกับ A ไงไปคำนวณมาครับ A ได้เท่าไหร่ B ได้เท่าไหร่ครับไปคำนวณมาครับก็ใช้ไอเดียจากตรีโกณมิตินั่นแหละไปคำนวณมาเสร็จแล้วยังอ
เงียบทำไมก้อนนี้เงียบจะบอกว่าจำไม่ได้ว่าทรายภายส่วนสามได้เท่าไหร่นะมาแล้วมาแล้วพายส่วน3ไซพายส่วน3ก็สแควร์รูท3ส่วน2นะครับคอสพายส่วน3ก็1ส่วน2นะครับใครจำไม่ได้ก็โอเคตรงนี้ก็จะยาวตรงนี้เนี่ยก็จะยาวคอสไอ้4คอสพายส่วน3ตรงเนี้ย4คอสพายส่วน3ตรงนี้ก็4ไซพายส่วน3แค่นี้เองก็รู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ2เดี๋ยวตอบอะไรกันมานะเดี๋ยวโอเคไม่แน่ใจว่าพิมพ์ตกหรือว่าคำนวณผิดหรือว่าลืมตัดทอนนะตรงนี้มันต้อง2สแควร์รูท3นะครับถึงจะถูกคำตอบแบบนี้นะครับมีบางคน2หายไปนะอาจจะพิมพ์ตกไปนะครับบายถ้าเกิดว่าเป็นประยุกต์ก็ข้ามเหมือนกันนะครับแล้วก็ก็ที่เหลือเก็บไว้ออกข้อสอบบ้างหัวข้อต่อไปครับดับโปรดักต์ครับเฉลยเยอะไม่ได้หรือไม่มีที่ออกก็ทำพิมพ์ตกใช่ไหมจริงๆคำนวณถูกนะพิมพ์ตกแต่ผมว่าใช้เวลานานไปนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าไปช้ากับตอนพิมพ์หรือเปล่าต้องแบบก็ต้องอยู่นะครับเพราะว่ามันง่ายมากตรงๆมันง่ายมากนะครับต่อไปครับ dot product หัวข้อ dot product พูดถึงอะไรบ้างเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก่อนอันที่1พูดถึงบทนิยามหรือความหมายของการ dot ก็คือเวกเตอร์ไปคูณเวกเตอร์การคูณเวกเตอร์กับเวกเตอร์มันคูณได้2แบบ dot กับ cross นะครับผมเอา 13.3 พูดถึงการ dot ก่อนนะครับบทนิยามคือแบบนี้เลยครับก็ต้องคำนวณเป็นนะอันเนี้ยเวลาโจทย์สั่งให้โจทย์ถามว่าจงหา a.b แล้วโจทย์ให้มาอยู่เวกเตอร์ a อยู่ในรูปคอมโพเนนต์เวกเตอร์ b อยู่ในรูปคอมโพเนนต์หรือว่าอยู่ในรูป ijk ก็ได้นะฮะ a.b ใช้อันเนี้ยเหมาะนะครับข้อสังเกตคือ a เป็นเวกเตอร์ b เป็นเวกเตอร์ดอทกันได้สเกลนะครับอันนี้ก็เป็นสมบัติครับ5ข้อก็ดูมีพิสูจน์ด้วยนะถ้าใครสนใจการพิสูจน์ก็ไปดูมานะครับที่สำคัญก็คือ a.a เท่ากับขนาดของ a กำลัง2นะครับอันนี้จะใช้บ่อยนะโอเคต่อไปครับก็สนใจมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ครับแล้วก็มาสู่สูตรที่2นี่เป็นทฤษฎีบทไม่ได้คิดเป็นความหมายของการดอทอันนี้เป็นทฤษฎีบทนะครับเป็นสูตรนะครับว่า a.b เนี่ยก็มีสูตรว่าขนาด a คูณขนาด b คูณ cos θ อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการหามุมระหว่างเวกเตอร์ได้นะครับนี่เราอยากจะหามุมระหว่างเวกเตอร์เราก็พาเข้าสูตรนี้เลย cos θ เท่ากับ a.b ส่วนขนาด a คูณขนาด b นะครับต่อไปครับจะตรวจสอบว่าเวกเตอร์2เวกเตอร์ตั้งฉากกันหรือเปล่าตรวจสอบง่ายมากครับเอา a ไปดับ b ดูสิครับถ้าได้0แสดงว่า a กับ b ตั้งฉากกันถ้าไม่ได้0ก็ไม่ตั้งฉากกันนะครับทำมุมกันเท่าไหร่สูตรนี้ครับทำมุมกันเท่าไหร่มาไปครับมาพูดถึงทิศทางของเวกเตอร์การจะบอกว่าเวกเตอร์นี้มีทิศทางไปทางไหนเนี่ยในคลิปผมอธิบายละเอียดมากๆนะครับ
ว่าจริงๆเราต้องดูมุมเราต้องใช้มุมถึง3มุมในการบอกทิศทางของเวกเตอร์ใน3มิติก็คือมุมอัลฟาเบต้าแกมมามุมอัลฟาก็คือมุมที่เวกเตอร์กระทำกับแกน x ด้านบวกมุมเบต้าก็คือมุมที่เวกเตอร์กระทำกับแกน y ด้านบวกมุมแกมมาก็คือมุมที่เวกเตอร์กระทำกับแกน z ด้านบวกนะครับก็ต้องใช้ถึง3มุมในการบอกว่าเวกเตอร์มีทิศทางไปทางไหนพูดยากผมมันฟังดูมันยากจังโอเคแต่สรุปคือเราจะใช้เวกเตอร์1หน่วยครับในการบอกเพราะเวกเตอร์1หน่วยเนี่ยเวกเตอร์1หน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ A นะครับคอมโพเนนต์ที่1หรือว่าสัมประสิทธิ์ของเวกเตอร์ I มันเท่ากับคอสเอทคอสอัลฟาจำมุมอัลฟาได้นะอัลฟาคือมุมที่เวกเตอร์กระทำกับแกน X ด้านบวกส่วนคอมโพเนนต์ที่2มันคือคอสเบต้านะครับเบต้าเป็นมุมที่เวกเตอร์กระทำกับแกน y ด้านบวกแล้วก็คอมโพเนนต์ที่3หรือว่าสัมประสิทธิ์ของ k ก็ได้นะฮะมันก็คือมุมมันไอ้มุมแกมมาเนี่ยมันเป็นมุมที่เวกเตอร์กระทำกับแกน z ด้านบวกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเวลาจะบอกทิศทางของเวกเตอร์3มิตินะฮะเราบอกโดยใช้เวกเตอร์1หน่วยที่ขนานไม่ใช่ที่ขนานเวกเตอร์1หน่วยที่มีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์นั้นไปเลยนะครับทีเดียวเข้าใจนะฮะประเด็นต่อไปครับจะพูดถึงสเกลาร์โปรเจคชันกับเวกเตอร์โปรเจคชันครับสเกลาร์โปรเจคชันของ b บน a ก็เป็นแบบนี้นะครับเวกเตอร์โปรเจคชันของ b บน a ก็เป็นแบบนี้นะครับมันคืออะไรเดี๋ยวขออธิบาย projection ของ b บน a ก่อนปกติในวิชาฟิสิกส์เนี่ยเวลาเราแตกเวกเตอร์เราก็นิยมแตกเข้าแกน x แกน y มีเวกเตอร์ f ก็ได้แรงนะฮะเราจะไปทำโจทย์ที่ไรนะอันนี้มุมเซต้ามันก็แตก f เข้าแกน x ถามว่ามีขนาดเท่าไหร่มีขนาดเท่ากับขนาด f คูณ cos เซต้าครับแตก f เข้าแกน y ไอ้เวกเตอร์เนี้ยถามว่าเวกเตอร์เนี้ยถามว่ามีขนาดเท่าไหร่ก็มีขนาดเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ f คูณ sin เซต้าครับโอเคแต่ว่าในบางโอกาสในบางครั้งเนี่ยการแตกเข้าแกน x แกน y ก็ไม่ได้ช่วยให้เราทำโจทย์หรือว่าแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับยากขึ้นไปสามไปบางครั้งเราจะเป็นต้องแตกเข้าไปยังเวกเตอร์ใดเวกเตอร์หนึ่งให้การคำนวณมันง่ายขึ้นคือถือว่าเรามี2เวกเตอร์เนี่ยเรามี2เวกเตอร์เวกเตอร์ f กับเวกเตอร์ a แบบนี้ครับเราต้องการเอาเวกเตอร์ f เวกเตอร์ a มาบวกกันมาลบกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องไปแตก f ให้เข้าแกน x แกน y ไปแตก a ให้เข้าแกน x แกน y สู้เราไปแตก f ให้เข้าเวกเตอร์ a ไปเลยเดี๋ยวเวกเตอร์ a อ่ะ a พิมพ์เล็กก็ได้มาแตกเวกเตอร์ f ให้เข้าเวกเตอร์ a ไปเลยดีกว่านะก็คำนวณง่ายเลยครับทีนี้เนี่ยแตก f ให้เข้า a ไปเลยครับจริงๆมันก็จะได้อีกเวกเตอร์หนึ่งที่ตั้งฉากเนาะได้แบบเนี้ยแต่พอดีว่าไอ้คำว่า projection ของ b ขอเปลี่ยน f เป็น b แล้วกันไอ้คำว่า projection ของ f ของ b บน a โทษ projection ของ b บน a เขาหมายถึงเวกเตอร์เนี่ยครับเอาให้ง่ายนะ projection vector projection of b onto a เขาหมายถึงเวกเตอร์นี่ก็คือเวลาเอาเวกเตอร์ b แตกเข้าเวกเตอร์ a ครับซึ่งมีสูตรคำนวณแบบนี้ทำไมมีสูตรคำนวณแบบนี้ผมอธิบายในคลิปละเอียดมากนะครับไปดูนะครับส่วนตัวนี้ครับสเกลาร์โปรเจคชันของ b บน a คืออะไรแปลให้มันง่ายก็คือขนาดของโปรเจคชันของ b บน a แบบบอกทิศทางขนาดของขนาดที่กินมันก็ไม่มีทิศทางพูดว่าขนาดนะโอเคผมอธิบายแบบนี้คือถ้ามองแค่ตัวเลขคือไอ้นี่มันมีค่าเป็นบวกก็ได้มีค่าเป็นลบก็ได้นะครับถ้ามองไปแค่ตัวเลขมันคือขนาดของโปรเจคชันของ b บน a ครับมันคือขนาดของเวกเตอร์นี้เลยครับ
ถ้ามองแค่ดวงไอ้ทีนี้ถ้าเราเอาเครื่องหมายมาเกี่ยวด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าเนี่ยมันอาจจะมีค่าเป็นบวกก็ได้อาจจะมีค่าเป็นลบก็ได้ถ้ามีค่าเป็นบวกแปลว่าอะไรครับแปลว่า projection ของ b บน a มันมีทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ a ครับถ้าไอ้ค่า component ไอ้ค่า scalar projection เนี่ยมันติดลบขึ้นมาก็แปลว่า projection ของ b บน a มันมีทิศทางตรงข้ามกับ a นะครับก็มีสูตรนะครับก็แทนค่าสูตรแค่นั้นเองครับพอขึ้นการประยุกต์ผมก็จะหยุดนะครับโอเคแล้วก็มาลงมือทำนะครับตัวไอ้แบบฝึกหัดที่ 13.3 ผมจะคัดเลือกให้ทำนะสองมิติมันมี2ข้อนะข้อ3ครับข้อ5ครับข้อ7ครับข้อ9ครับ4ข้อลงมือทำทำเสร็จก็ข้อ3เคยทำเสร็จพิมพ์มาเลยนะครับใครคิดเสร็จก็พิมพ์ตอบกันเข้ามาเลยนะครับแต่จริงๆแม่มีชิงรางวัลนะแบบว่าใครพิมพ์ตอบมาแบบเร็ว5อันดับแรกต้องไปซื้อขนมมาก่อนแจกยากอีกอยู่ไกลกันต้องไปส่งไปรษณีย์ส่งเครื่องอีกไม่ว่ายุ่งก็ไม่ต้องทำตอบกันมาคิดคนแล้ว5คนนะครับ5คนก็ง่ายมากครับการตอบถ้ามาแบบเนี้ยก็ใช้บทนิยามนะครับบทนิยามใช้งานยังไงเอาพิกัดเอาใช้คำว่าพิกัดได้ไหมเนี่ยองค์ประกอบผมพูดได้มันถูกหรือพูดยากเหมือนกันนะเอาองค์ประกอบที่1คูณกันครับบวกกับองค์ประกอบที่2คูณกันครับก็ได้ละ14นะครับไม่เอากองเงี้ยกันคิด5วิพิมพ์5วิไม่ควรเกิน10วิครับต้องตอบไปนะครับอันนี้ต่อไปครับข้อที่5ก็ยังคงถาม A.B เหมือนเดิมตอบกันเข้ามาตอบกันมาเยอะละดีมากดีมากตอบเข้ามาเลยเร็วขึ้นนะ
ที่ตอบกันมานี่ไม่ใช่ดูคำตอบเพื่อนนะตอบนะต้องคิดเองนะเพราะว่าคือเห็นตอบติดๆกันพอมีคนหนึ่งตอบปุ๊บเขาเรียกว่ามีตัวเปิดมีตัวเปิดพอมีคนหนึ่งเปิดปุ๊บก็แบบว่าปุ๊บ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 เข้ามาเต็มที่เลยนะก็เอาพิกัดดีกว่าคอมโพเนนต์ที่หนึ่งคูณกัน24คอมโพเนนต์ที่สองคูณกันลบสามเอาคอมโพเนนต์ที่สามคูณกันปุ๊บ2ได้เท่าไหร่เนี่ยก็ได้19นะครับไอ้ข้อ7ตรงนั้นใช่ไหมเร็วดีดีมากดีมากอะไรครับอะไรอันนี้พิมพ์ง่ายหน่อยเพราะว่า a.b เนี่ยคำตอบจะออกมาเป็นตัวเลขนะครับก็สัมประสิทธิ์ของ i คูณกันนะครับ1คูณ5ได้5ครับสัมประสิทธิ์ของ j คูณกันครับอันนี้ไม่มี j นะเวกเตอร์ b ไม่มี j ก็สัมประสิทธิ์ของ j คือ0นะครับลบ2คูณ0ได้0ครับแล้วก็3คูณ9ก็27ครับบวกกันได้เท่าไหร่เนี่ยนี่ถ้าผมบวกผิดนี่โอ้โหหาทั้งแผ่นดินนะฮะความจริงคือผิดบ่อยมากสองสามสองสามสองโอเคดีทุกคนเยี่ยมมากข้อ9ขนาดของ A เท่ากับ6ขนาดของ B เท่ากับ5มุมระหว่าง A และ B เท่ากับ2พายส่วน3อ๋อนี่ต้องใช้สูตรนะนะต้องไปคิดทฤษฎีบทเนี่ยใช้บทนิยามหมดเลยเนี่ย3ข้อนี้ใช้แต่บทนิยามนะครับพอข้อที่9ก็ต้องไปใช้ทฤษฎีบทครับก็ขนาด A 6ขนาด B 5cos ของมุมระหว่างเวกเตอร์ก็คือ2พายส่วน3ครับข้อ2พายส่วน3ได้เท่าไหร่ได้ลบเศษ1ส่วน2ครับแล้วก็เศษ1ส่วน2นะครับตอบก็ได้ลบ15นะครับโอเคจบ4ข้อสบายสบายเนาะไม่ยากเนาะข้อที่11ครับข้อที่11ถ้า u เป็นเวกเตอร์1หน่วยจงหา u.v และ u.w ครับจงหา u.v และ u.w อันนี้ประกอบกันเป็น3มักเหลี่ยมด้านเท่านะครับเวกเตอร์ u โจทย์ก็บอกว่าเป็นเวกเตอร์1หน่วยนั่นหมายความว่าเส้นเนี้ยยาว1หน่วยแต่ว่า3เส้นนี้มันยาวเท่ากันก็แสดงว่านี้ก็ต้องยาว1หน่วยด้วยนี่ก็ต้องยาว1หน่วยด้วยนะครับu.v ได้เท่าไหร่ครับเอาแค่คำถามเดียวพใช้สูตรไหน u.v ก็ในเมื่อเขาไม่ได้ให้เวกเตอร์ u มาแบบคอมโพเนนต์ไม่ได้ให้เวกเตอร์ u มาในรูปของi j k เราก็คงใช้ทฤษฎีบทเราก็คงใช้บทนิยามไม่ได้งั้น u.v ต้องไปใช้ทฤษฎีบทนะครับ u.v เท่ากับขนาด u คูณขนาด v คูณ cos theta ครับอ
ก็คำนวณดูซิขนาด u เท่าไหร่โจก็บอกชัดเจน u เป็นเวกเตอร์1หน่วยครับเพราะขนาด u เท่ากับ1ครับ u กับ v มันยาวเท่ากันนะเห็นสัญลักษณ์นะเห็นสัญลักษณ์ u v w เท่ากันหมดอ่ะเออง่ายขนาดของเวกเตอร์ v ก็1ฮะขนาด u 1ขนาด v 1ทำมุมเท่าไหร่ครับสามเหลี่ยมด้านเท่าก็ทำมุม60องศาครับคอส60องศาได้เท่าไหร่ครับคอส60องศาได้1ส่วน2ครับได้คำตอบครับคำตอบก็คือเศษ1ส่วน2ครับโอเคผ่านต่อไปครับ12ไม่ต้องโทษที u.v u.w ก่อนสิจะเป็น12ไง12ไม่เฉลยนะ12ไม่เฉลยเก็บไว้บ้างเก็บไว้ออกข้อสอบเดี๋ยวไม่มีอะไรมาออกข้อสอบ u.w ครับอันนี้เคลียร์นะสิ1ส่วน2นะตอบกันมาเป็นไงบ้างอ่ะ 0.5 1ส่วน2ได้หมดอ่ะพิมพ์ประภา1ว่ะหนึ่งไม่ถูกต้องหนึ่งส่วนสองหรือว่าไปตอบ u.w มา u.w มาเลยมุมมันก็ผ่านเวกเตอร์เนี่ยเราต้องเอาจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์มาชนกันก่อนนะฮะแล้วค่อยวัดมุมนะเราไปบอกก็60เหมือนกันไม่ใช่วัดแบบนี้วัดผิดมุมนี้ไม่ใช่มุมก็ผ่านเวกเตอร์ u กับ w นะครับต้องเอาจุดเริ่มต้นของ u กับจุดเริ่มต้นของ w มาชนกันก่อนนะครับก็ค่อยวัดมุมโอเคโอเคก็ต้องขยับเอาเวกเตอร์ w เอาจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ w ไปชนกับจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ u นี่เวกเตอร์ u เนี่ยเวกเตอร์ u จุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่จุดยอดตรงนี้นะฉะนั้นเวกเตอร์ w ผมก็ขยับมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้ครับทีนี้มุมระหว่างเวกเตอร์เนี่ยนะต้องวัดแบบนี้ครับวัดแบบนี้โอเคก็มุมนี้ก็60เนาะแล้วก็เส้นนี้กับเส้นนี้ก็ขนานกันมุมแย้งก็ต้องเท่ากันนะครับมุมนี้ก็60ด้วยก็กลายเป็น120นะบางคนบอกโอ้คิดแบบนี้คิดยุ่งยากก็อาจจะใช้อีกทฤษฎีบทหนึ่งเส้นนี้ขนานกับเส้นนี้ผลบวกของเส้นนี้ขนานกับเส้นนี้แล้วก็มองเส้นนี้เป็นเส้นตัดผลบวกของมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดต้องได้180องศาได้เหมือนกันได้หมดครับอยากจะใช้ทฤษฎีบทไหนได้หมดเลยนะครับก็เอาเป็นว่าสรุปคือมุมระหว่าง u กับ w ก็คือ120องศาครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็น w นะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นขนาด w นะครับคอสเซต้านี่คือคอส120องศานะครับคอส120องศาก็เท่ากับลบเศษ1ส่วน2นะครับงั้นคราวนี้ก็ตอบลบเศษ1ส่วน2ครับได้นะทุกคนที่ตอบกันมาโอเคดีมากทุกคนดีมาก
ไปครับให้หามุมระหว่างเวกเตอร์นะครับเดี๋ยวก็มีข้อนี้ข้อ15ก่อนเลยเอาแบบ2มิติก่อนแล้วเดี๋ยวไป3มิติครับก่อนอื่นต้องจำสูตรได้นะครับจริงๆพูดให้มันถูกต้องก็ต้องรู้ที่มาด้วยแต่ถ้าเกิดแค่รู้ที่มาแต่ว่าจำสูตรไม่ได้ผมว่าก็เหนื่อยนะครับตอนไปสอบนี่เครียดเลยนะต้องมานั่งพิสูจน์สูตรอยู่มันก็จะช้าเสียเวลามากครับก็เดี๋ยวหาคอสเซต้าก่อนครับถ้าเกิดว่าสามารถคำนวณมุมออกมาได้ก็คำนวณนะคำนวณมุมไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะครับก็ a.b ก่อนนะครับคอส15นะ a.b ขนาด a ขนาด b ความสวยงามมีไหมนะครับ ก็นั่งเงียบไปครับไม่รู้ทำอะไรต่อก็เอา2ตัดแล้วกันนะเอา2ตัดแล้วก็คงตอบได้ดีที่สุดนะส่วน20นะครับเซต้าก็คือ arc cos ตัวนี้แหละมีนะครับผ่านไปต่อไปครับเอาแบบ3มิติบ้างเห็นเขาทำสัญลักษณ์ที่ข้อที่19งั้นเอาอย่างไรครับ19ครับa ดับ b ครับ0บวก2ลบ3ส่วนขนาด a ครับ square root 2ขนาด b ครับ149 square root 14ก็ได้เป็นลบเศษ1มันดียังไงหรือว่าผมทำอะไรผิดไหมผมว่ามันไม่เห็นจะดีตรงไหน2 square root 7อ่ะโอเคผมก็ไม่อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันดียังไงข้อนี้มันพิเศษยังไงเนี่ยนะก็ตามนี้ไปนะครับตามนี้ไปจบแต่นะนี่เขาต้องการให้เช็คครับ23กับ24เขาต้องการให้เช็คว่าเวกเตอร์ที่กำหนดให้เนี่ยตั้งฉากกันไหมขนานกันไหมหรือไม่ทั้งคู่ไม่ขนานกันไม่ตั้งฉากกันตั้งฉากนี่ดูง่ายฉากนี่ดูง่ายครับยังไงครับก็ตั้งฉากกันไหมก็เอามาดัดกันถ้าเป็น0ก็ตั้งฉากถ้าไม่เป็น0ก็ไม่ตั้งฉากครับโอเคมา 23a ครับตั้งฉากกันไหมครับกดถ้าคิดว่าตั้งฉากกด yes กด y ถ้าไม่ตั้งฉากกด no กด n เราต้องมีสัญลักษณ์กันนิดนึงสนุกมา23ข้อย่อย a เวกเตอร์ a เวกเตอร์ b ตั้งฉากกันหรือไม่ถ้าคิดว่าตั้งฉากกันกด yถ้าคิดว่าไม่ตั้งฉากกันกด N นะโอเคตามนี้
ก็ตอบเอ็นกันมาเยอะแยะเลยนะครับไม่ต้องฉากกันนะครับเพราะว่าดอทกันได้เท่าไหร่ลบ30ลบ24บวก14โอเคไม่ใช่ศูนย์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้างั้นขนานกันไหมเราจะดูว่าเวกเตอร์2เวกเตอร์ขนานกันหรือไม่ก็ต้องตั้งคำถามว่ามันมีสเกลาร์ c ที่ทำให้เวกเตอร์ a เท่ากับ c คูณเวกเตอร์ b มั้ยมีสเกลาร์ c ที่ทำให้เวกเตอร์ a เท่ากับ c คูณเวกเตอร์ b หรือไม่มีไหมถ้ามีสมมติไปว่ามีนะครับถามว่า c ตัวนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็จะแกง c เข้าไปใช่ไหมครับก็เป็น 6c แล้วก็ 8c 2c เราจะได้ว่าอะไรครับเราก็จะได้ว่า 6c เนี่ยมันเท่ากับลบ5ครับแปลว่า c เท่ากับลบ5ส่วน6แต่พอเรามาดูตรงนี้ลบ 8c เท่ากับ3ก็แปลว่า c เท่ากับ3ลบ3ส่วน8เอ้าครับมันค่า c คนละค่ากันไม่ได้ครับค่า c มันต้องค่าเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ขนานกันครับไม่ตั้งฉากกันไม่ขนานกันครับโอเคผ่านได้เนาะประมาณนี้เนาะต่อไปครับ25ครับบอกให้ใช้เวกเตอร์เพื่อดูว่าสามเหลี่ยมต่อไปนี้สามเหลี่ยมที่มีจุดยอดดังต่อไปนี้สามเหลี่ยมที่มีจุด P จุด Q จุด R เป็นจุดยอดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่โอเคให้ช่วยเช็คหน่อยว่าสรุปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดเป็นจุด P จุด Q จุด R ตามที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ตอบแล้วเลยว่องไวดีมากโน่กันมาเป็นแถวเลยนะโอเคทีนี้เราจะเช็คยังไงดีนะครับก็ใช้แล้วก็ใช้การดอทช่วยนะครับ2เวกเตอร์ดอทกันเท่ากับ0ก็แปลว่าเป็นมุมฉากนะครับทีนี้เราก็ไม่รู้ด้วยว่ามุมฉากมันอยู่มุมไหนนะฮะสมมติว่าจุด P อยู่ตรงเนี้ยจุด Q อยู่ตรงเนี้ยจุด R อยู่ตรงเนี้ยมุมไหนเป็นมุมฉากก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านต้องเช็คทุกมุมครับสมมติว่าเราคิดเดาไปว่ามุม P เป็นมุมฉากหรือเปล่าถ้าเราอยากจะรู้ว่ามุม P เป็นมุมฉากหรือเปล่าเราก็จะต้องไปสร้างเวกเตอร์ PQ กับเวกเตอร์ PR ครับแล้วก็เอา PQ กับ PR มาดอทกันดูซิได้ศูนย์ไหมถ้าได้ศูนย์ว่ามุม P เป็นมุมฉากถ้าไม่ได้ศูนย์มุม P ก็ไม่ใช่มุมฉากเราก็ต้องไปเช็คมุม Q ต่อ
แล้วก็ไปเช็คมุมอ่านนะครับโอเคขอขึ้นต้นด้วย PQ ครับเวกเตอร์ PQ ก็ได้เป็น 1i บวก 3j ครับแล้วก็ลบ 2k ครับต่อไปครับเวกเตอร์ PR ครับเวกเตอร์ PR ได้ 5i ลบ k ลบ j ครับไอ้บวก j บวก j แล้วก็ลบ 3k ครับตรวจสอบด้วยเพราะว่าผมเป็นคนคำนวณผิดบ่อยมากนะฮะมันก็ต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะโอเค pq. กับ pr ครับได้ไหมได้ศูนย์หรือไม่ก็ไม่ได้ศูนย์นะครับแสดงว่ามุม p ไม่ใช่มุมฉากก็ไปเช็คมุมต่อไปครับแต่ว่าอยากจะเช็คมุม Q ครับมุม Q เป็นมุมฉากหรือเปล่าแล้วก็วัดแล้วก็ไปหาเวกเตอร์ QR มาอีกเวกเตอร์หนึ่งนะเวกเตอร์ QR ลบ2นะครับลบ K นะครับโอเคได้ทีนี้ก็ลองดูนะทีนี้เราต้องเช็คกับ QP เนาะให้ถูกต้องก็ดู QR กับ QP ดูสิทำมุมกัน90องศาหรือไม่ QP ก็ไม่มีปัญหานะ QP นี่ก็แค่กลับเครื่องหมายเองเราคำนวณดูครับ QP QR.QP ครับปรากฏว่าได้ศูนย์ครับอ้าวเจ็บเลยแสดงว่ามุม Q เป็นมุมฉากครับนี่มุม Q เป็นมุมฉากแสดงว่าสามมังกรเอี่ยมที่มีจุด P จุด Q จุด R ตามที่โจทย์ให้มานี้เป็นสามมังกรเอี่ยมมุมฉากนะครับแสดงว่าที่ตอบโน่โน่โน่มานี่เช็คแค่มุมใดมุมหนึ่งนะไม่ได้ไปเช็คมุมคิวนะครับถ้าใครเช็คมุมคิวก็จะรู้ว่าไงครับว่าเป็นมุมฉากอย่างแน่นอนนะโอเคต่อนะครับยี่สิบเจ็ดเห็นเขามีสัญลักษณ์แปลกๆนะแล้วก็เอามาทำดูหน่อยจงหาเวกเตอร์1หน่วยที่ตั้งฉากกับ i บวก j และก็ตั้งฉากกับ i บวก k ด้วยนะครับตั้งฉากกันทั้ง2เวกเตอร์อีกนะสมมติไปครับว่าเวกเตอร์สมมติว่าเวกเตอร์นี้ตั้งฉากกับ i บวก j และ i บวก k ทั้งคู่นะตั้งฉากทั้งคู่ดังนั้นเวกเตอร์ถ้าอย่างนั้นเราเอาเวกเตอร์ ai บวก bj บวก ck ดอทกับ i บวก j ต้องได้0ครับและก็เอา ai บวก bj บวก ck ดอทกับ i บวก k ก็ต้องได้0เช่นเดียวกันครับ
เคจากสมการนี้นะครับดอทกันเลยนะครับก็ได้เป็น a บวก b เท่ากับ0จากสมการนี้นะครับได้เป็น a บวก c เท่ากับ0ครับ a บวก b เท่ากับ0 a บวก c เท่ากับ0ถ้าเรานำสมการ1ลบสมการ2ก็สามารถกำจัดตัวแปร a ทิ้งไปได้ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่า b เท่ากับ c ครับ b เท่ากับ c นะครับแล้วก็ที่เหลือนี่สิคิดต จอดแค่ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันจะออกคำตอบแล้วไม่ได้แล้วพิมพ์มานะพิมพ์มา square root ก็พิมพ์ sqrt นะเป็นไงได้ไหมเอ่ย b เท่ากับ c นะแต่ถ้าดูสมการ1 a เท่ากับ b นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถไปหาแบบเจาะจงได้ a ต้องเป็นเท่าไหร่เนี่ย b เป็นเท่าไหร่ออกเป็นตัวเลขมาเลยมันเจาะจงไม่ได้ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวกเตอร์ที่มันตั้งฉากกับ i บวก j แล้วก็ตั้งฉากกับ i บวก k มันมีอยู่มากมายนะไม่ถ้วนไงยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดให้ a เป็น1ถ้าให้ a เป็น1 b ก็ต้องเป็นลบ1 c ก็ต้องเป็นลบ1เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ i ลบ j ลบ k ก็ใช่ก็เข้าเงื่อนไขครับตั้งฉากกับไอ้นี่แล้วก็ตั้งฉากกับไอ้นี่ด้วยแต่ถามว่าเป็นเวกเตอร์1หน่วยใช่ป่ะก็ไม่ใช่เวกเตอร์1หน่วยที่ตั้งฉากกับ2เวกเตอร์นี้คืออะไรคือเวกเตอร์อะไรครับงั้นก็ต้องถามกลับว่าเวกเตอร์นี้กี่หน่วยครับถ้ารู้ว่าเวกเตอร์นี้กี่หน่วยแล้วก็เอา1ส่วนขนาดของเวกเตอร์เนี่ยมาคูณเท่าไหร่ก็จบครับอันนี้คิดในใจก็ออกครับเวกเตอร์นี้มีขนาดเท่ากับ square root 3หน่วยนะครับแล้วก็1ส่วน square root 3คูณเข้าไปก็จบแล้วนะเราจะได้เวกเตอร์1หน่วยที่ตั้งฉากกับ2เวกเตอร์นี้นะครับนี่น่าเสียดายน่าเสียดายถ้าตอบมาคำตอบเดียวนี่น่าเสียดายครับเพราะอะไรครับเพราะว่าความจริงแล้วมันต้องมี2เวกเตอร์ดูรูปประกอบตัวนี้คือ i บวก j แล้วก็นี่คือ i บวก k นะครับเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ i บวก j และตั้งฉากกับ i บวก k ส่วนเวกเตอร์นี้คืออันนี้นี่นะตั้งฉากกับ i บวก j ด้วยตั้งฉากกับ i บวก k ด้วยแล้วมีขนาด1หน่วยด้วยแต่ตอบเวกเตอร์นี้มาเวกเตอร์เดียวถูกครับแต่ตอบไม่ครบถือว่าผิดอยู่ดีเพราะอะไรครับเพราะมีเวกเตอร์ที่ชี้ไปข้างล่าง
ชี้พูดว่าชี้ไปข้างล่างยังไม่ได้เพราะอันนี้ผมไปวาดให้มันชี้ขึ้นซึ่งความจริงมันชี้ขึ้นตรงๆไหมก็ไม่นะครับมันก็เฉียงๆนั่นแหละแต่วาดให้มันดูง่ายนะเวกเตอร์ที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับเวกเตอร์เนี้ยก็ใช้ได้ด้วยนะตรงทิศทางตรงข้ามเวกเตอร์นี้ก็ใช้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมี2คำตอบนะครับมี2คำตอบอันนี้นะครับโอเคต่อไปพูดถึง projection บ้างนะครับ35ถึง40ก็ไม่เป็นไรทำ35กับ37ครับจงหาสเกล่าจงหาสเกล่า projection แล้วก็หาเวกเตอร์ projection ของ b บน a ครับลงมือเคยจำสูตรไม่ได้นะครับก็อยู่ตรงนี้นะจริงๆเปิดย้อนกลับไปนิดนึงก็โอเคครับเดี๋ยวข้อ35นี่พิมพ์ Scalar Projection มาก่อนพิมพ์สเกล่าโปรเจคชันมาได้เลยนะครับเคยคิดเสร็จของแล้วนะครับ
นานไปไหมครับสเกลค่าโปรเจคชั่นรีบคิดรีบทำนะครับอย่าช้าต่อไปต่อไปโอเคดีมากครับทุกคน A ดับ B ได้5นะครับขนาดของ A ได้5ครับต้องได้3ครับวิเตอร์โปรเจคชันครับไม่ต้องพิมพ์วงเล็บมานะครับพิมพ์ยากพิมพ์แค่คอมม่าพิมพ์ตัวเลขคอมโพเนนต์ที่1คอมม่าคอมโพเนนต์ที่2พอนะครับไม่ต้องพิมพ์เครื่องไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมายวงเล็บนะครับแค่คอมม่ามาก็พอครับโอเค9ส่วน5ลบ12ส่วน5ดีมากต่อไปครับข้อที่37คราวนี้มาเป็น3มิติเลยนะฮะก่อนดูครับเกียร์ราฟโปรเจคชันมาก่อนนะเอ้ย37ง่ายก็เท่าที่ดูคำตอบก็เหมือนกันนะครับตอบกันมา4คนก็9ส่วน7ถูกต้อง9ส่วน7ครับไปครับ projection ครับของ B บน A นะครับ projection ของ B บน A จริงมันก็ไม่มีอะไรนะก็9ส่วน49คูณเข้าไปในเวกเตอร์ A ครับโอเคไม่อยากจะเสียเวลามากไปเขียน47คูณเวกเตอร์ A นะก็กระจายเข้าไปแค่นั้นเองนะครับโอเคได้นะต่อไปโอ้โทษทีชื่อกลับมาใหม่มีอะไรอีกเนาะน่าจะจบคือจริงๆมันยังมีโจทย์อีกแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้บ้างไม่มีออกก็สอบนะครับแล้วก็การ cross the cross product นะครับอันนี้เดี๋ยวพวกเรายังทำไม่ได้ต้องไปดูคลิปมาก่อนนะครับยังไม่ได้เพิ่ง render เสร็จก่อนจะเข้ามาสอนพวกเราเนี่ยแหละยังไม่ได้อัพขึ้น YouTube ทีนะครับก็คงจะเย็นๆหรือว่าหัวค่ำนี้นะพออัพขึ้น YouTube เสร็จก็เ
ข้าไปดูนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มาทำแบบฝึกหัดกันอีกนะครับกลุ่มบ่ายก็จะเน้นทำแบบฝึกหัดนะเนื้อหาจะแค่สรุปให้ฟังนะครับว่าจะเน้นทำโจทย์กลุ่มเช้าก็จะเน้นอธิบายอย่างละเอียดนะฮะโจทย์ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างจะเป็นโจทย์พื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดูคลิปก็ต้องดูไขว้กลุ่มกันด้วยนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็จบแค่นี้เลยนิสิตมีคำถามอะไรไหมมีไหมครับก็คงไม่มีนะครับแต่ถ้ามีก็ถามได้นะจะได้เกรงใจนะครับถามทางแชททางกลุ่มได้หมดนะครับโอเคสวัสดีครับ